และนี่คือเนต้า V รถไฟฟ้าโฉมใหม่ล่าสุดภายใต้แบรนด์เนต้าเนต้าเป็นใครมาจากไหนง่ายๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้นี่คือหนึ่งในแบรนด์ที่ปตท.เป็นเงาอยู่ข้างหลังนะครับตั้งบริษัทขึ้นมาในชื่ออรุณพัฒน์และทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในชื่อนี้ครับเนต้าซึ่งเป็นแบรนด์มาจากประเทศจีนนะครับเนต้าจะเปิดตัวทำตลาดด้วยราคาต่ำกว่า 700,000 บาทอันนี้คือคำทำนายของผมนะบอกไว้เลยและเขาจะเข้าร่วมกับโครงการการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลจะได้ส่วนลดอีก 150,000 บาทส่วนราคาที่แท้จริงจะเปิดตัวด้วยเท่าไหร่นั้นรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับช่วงนี้เขาเซ็น MOU และจะเข้าร่วมโครงการนี้อย่างแน่นอนนะครับมาดูกันที่ตัวรถ Neta V นั้นพิกัดไซส์ของเขานะครับความยาวอยู่ที่ 4,070 มม.ถือว่าอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับรถ Eco Car ไซส์เนี่ยไม่เล็กนะครับในแง่ของการดีไซน์เฮ้ยก็ดูเล็กๆน่ารักแปลกตาดีไฟหน้าเป็นยังเป็นโปรเจคเตอร์อยู่นะส่วนตัวนี้เป็น LED Daytime Running Light เฮ้ยก็ดูสวยดีแน่นอนว่าดูไปดูมาคล้ายๆนะคล้ายๆ Tesla แบบย่อส่วนลงมานะครับด้านข้างก็ออกแบบเรียบๆง่ายดีนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวที่ชาร์จอยู่นี่เดี๋ยวจะเปิดจากด้านในนะนี่ฮะเส้นสายต่างๆดูธรรมดาและที่สำคัญคือความที่เขาเป็นรถ5ประตูเฮ้ยท้ายเนี่ยดูค่อนข้างยาวนะแต่ว่ามีความเพียวลมแล้วแต่คนชอบเลยว่ามันจะให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตในระดับหนึ่งมาดูในส่วนของล้อและยางนะครับมากับขนาด16นิ้วนะ18555นะครับและถ้าดูในส่วนของตัวดิสเบรกเฮ้ยเป็นดิสเบรก4ล้อด้วยอ่ะเรียกว่าเป็นการใส่ออปชันมาให้อย่างค่อนข้างครบถ้วนเลยจุดเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบคือแผ่นปิดเนี่ยมันมีแค่ข้างหลังมันควรจะมีปิดข้างหน้าให้ครบบังโกนเนี่ยอย่างน้อยเวลาที่เราขับเคลื่อนเนี่ยนะเสียงที่เข้าห้องโดยสารมันจะน้อยลงแต่ตรงนี้เดี๋ยวรอตอนขับว่าเสียงมันจะดังรบกวนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ในออปชันที่เขาใส่มาให้นี่ถือว่าดีงามสำหรับรถไซส์นี้แล้วนะครับสำหรับดีไซน์ทางด้านท้ายของเนต้านี่ดูแปลกตาดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยมาในทรงแบบโค้งมนดูแล้วเหมือนรถสปอร์ตนะครับนี่จะเปิดฝาท้ายดูฝาท้ายเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้านะแต่ว่าสวิงโชคเขาดีงามเนี่ยค่อยๆขึ้นแบบเนียนๆเลยอันนี้ผมชอบเนี่ยพื้นที่ทางด้านหลังให้ดูนะครับว่ามันใหญ่นะนี่ถ้าเทียบกับบรรดารถ Eco Car ดูดินี่ผมเข้ามาแบบมีพื้นที่เหลือแต่อาจจะปิดตัวเองไม่ได้นะเพราะว่าหัวอาจจะขาดแต่ว่าพื้นที่ถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับให้ดูด้านในอ๋อไม่มียางอะไหล่นะครับมีชุดปะยางแล้วก็เป็นที่เก็บที่ชาร์จนะครับเฮ้ยแต่มันไม่มีมือปิดว่ะต้องปิดอย่างนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันสักนิดนึงครับเอ้ยประตูบานดูใหญ่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็พอเปิดเฮ้ยเปิดได้กว้างอย่างนี้เลยอ่ะเข้าออกง่ายสะดวกเลยดูดิรถเล็กๆอ่ะแต่เปิดกว้างได้แบบนี้ผมแฮปปี้มากอ่ะครับองศามันกว้างมากเลยกว้างสุดๆอ่ะนี่เดี๋ยวฟังเสียงปิดเนี้ยเฮ้ยแน่นนะเสียงปิดประตูไม่เชื่อมาลองปิดเองเนี่ยดีงามในแง่ของคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเท่าที่ผมจับนะหนังของพวงมาลัยเนียนแต่นี่รถไฟฟ้ามันดีอย่างเงี้ยมันใช้ได้เลยเนี่ยนี่ตัวปุ่มที่ปรับนะครับกระจกเป็นวันทัชด้วยเจ๋งอ่ะวันทัชไม่ใช่แค่บานเดียวนะทั้ง4บานนะครับปุ่มเนี่ยจับแล้วดูงานดีมีคุณภาพวัสดุพวกพลาสติกพวกนี้ครับเอาเป็นว่าไม่แพ้โตโยต้าพูดได้เลยเกรดของวัสดุที่อยู่ตรงนี้เฮ้ยงานดีเลยนะครับและไฮไลท์สำคัญที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือหน้าจอระบบคอนโทรลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือวิทยุหรืออะไรก็ตามของตัวรถเนี่ยฮะมันคอนโทรลที่ตัวหน้าจอนี้อาจจะไม่ได้เยอะแต่ดูง่ายและอลังการอย่างนี้ครับตัวปริมาณแบตที่เหลืออยู่นี่คือ 93% นะครับนี่กด Vehicle เห็นไหมที่เราจะเซตต่างๆนี่
ได้หมดนะครับข้อมูลดูที่สำคัญคือมีระบบกรองอากาศกรอง PM 2.5 ได้ด้วยนะครับนี่คุณเห็นไหมดูลูกเล่นต่างๆเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay ได้นะครับเห็นไหมมีเอาหนังที่อยู่ใน iPad มาโชว์บนสกรีนได้เลยนะครับสำหรับตัวหน้าปัดที่แสดงผลการขับขี่นั้นดีไซน์แปลกตามากเป็นจอขนาดเล็กวางอยู่ข้างหน้านี้นะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นี่เหลืออยู่ 93% แล้วก็ระยะทางวิ่งคันนี้เลยนะวิ่งมาทั้งสิ้นนะแค่28กิโลคือมาเพื่องานนี้เลยและดูนะครับ 93% ที่เหลืออยู่สามารถวิ่งได้377กิโลเมตรนะครับนี่ตามการคำนวณบนตัวรถนะครับในส่วนของเกียร์หลายคนอาจจะหาไม่เจอว่ามันอยู่ไหนง่ายๆมันอยู่ที่มือขวาครับเนี่ยครับปรับขึ้นลงอยู่ตรงนี้เองครับจับเข้าดีเข้าพีนะครับนี่ใช้ตรงนี้เลยนะครับเหมือนใครเหมือน Mercedes-Benz นะครับส่วนตัวมือซ้ายก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับนี่เฮ้ยเสียงน่ารักดีด้วยครับตัวพวงมาลัยเองก็จะมีนี่ฮะสัญลักษณ์ขีดแดงนี่คือเหมือนรถแข่งนะครับให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบจ๋าๆเลยเบาะนั่งการันตีนะครับว่าเป็นหนังสังเคราะห์นะตามข้อมูลสเปคแต่ถ้าคุณจับแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเนียนอ่ะมันงานดีมากเนี่ยดูแล้วมีคุณภาพใกล้เคียงหนังเบาะหนังแท้การตัดเย็บอะไรก็เฮ้ยดูดีอ่ะเอออันเนี้ยเป็นหนึ่งสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยรถเวลาที่เราประกอบรถขึ้นมาเนี่ยมันต้องได้คุณภาพประมาณนี้นะอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยฮะนี่ครับตัวที่วางของเนี่ยสามารถวาง iPad mini ได้นะเดี๋ยวดิพร้อมกับช่องเชื่อมต่อช่องเสียบมีครบนะครับที่วางแก้ว2อันอันใหญ่อันเล็กโอ้ดูแล้วเขาดีไซน์ที่เขาออกแบบมาให้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้จริงนะสำหรับที่นั่งทางด้านหลังนะครับประตูก็เปิดได้กว้างดีนะแต่ว่าช่องที่เข้าเนี่ยก็ไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่แต่ประตูชอบมากประตูเปิดกว้างอย่างนี้ดีงามนะครับคุณภาพของวัสดุทางด้านหลังก็ใกล้เคียงกับทางด้านหน้านะโอเคเลยไม่มีเบาะกลางนะครับและเบาะเนี่ยถามว่าพับได้ไหมเท่าที่ดูพับได้นะแต่ต้องพับทั้งบานนะครับมีช่องเสียบ USB 1ช่องแล้วก็ไม่มีช่องแอร์นะสำหรับคอนโซลกลางนะครับพลาสติกที่ดูราคาถูกที่สุดก็คือตัวนี้ฮะตรงกลางเนี่ย อึดอัดไหมไม่สำหรับรถเล็กผมถือว่าเนี่ยไซส์เดียวกับพวก Eco Car สบายๆนะครับอาจจะไม่ได้มีพื้นที่เหลือเยอะนักด้านหัวเหลือค่อนข้างโอเคเลยด้านนี้ด้านหัวเข่าเองพอดีครับก็เหมาะมากกับการเป็นรถเล็กใช้งานในเมืองนะครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับนั่นคือการพับเบาะง่ายๆแค่นี้เองครับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้เบาะพับได้แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบพับแยกนะก็พับแบบเต็มๆคือให้ง่ายว่าให้คุณเอาของใส่ไปได้ยาวๆใส่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเผยนิดนึงนะโอเคและสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนอยากรู้นั่นคือหัวใจการขับเคลื่อนของเจ้า Neta V นั้นเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าขออนุญาตบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่ามีพละกำลังอยู่ที่95แรงม้านะครับเฮ้ยไม่มีต้องขับไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ใช่เข้าฝาปิดไว้เฮ้ยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับถ้าเปิดมาเราจะเจอได้แค่ตัวแบตเตอรี่ที่เป็นไซส์เล็กนะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ไม่ใช่แบตเตอรี่ที่ใช้ในการขับเคลื่อนนะครับอ่ะมอเตอร์เป็นชุดขับเคลื่อนล้อหน้านะครับพละกำลังสูงสุดอย่างที่เรียนไว้คือ95แรงม้านะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ในการขับเคลื่อนมีขนาด 38.54 วิ่งได้ระยะทางไกลสุด380กิโลเมตรภายใต้มาตรฐาน NEDC หรือ Not Even Damn Close นั่นเองนะครับในแง่ของสมรรถนะนะครับอัตราเร่ง0ถึง50กิโลเมตรใช้เวลาต่ำกว่า 3.9 วินาทีนะครับส่วนความเร็วสูงสุดวิ่งได้101กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในแง่ของการขึ้นทางชันครับไม่เกิน 20% นะครับขีดความสามารถเขานั่นหมายความว่าไปเขาใหญ่ไปได้แต่ถ้าไปภูชีฟ้าหรือดอยอินทนนท์ขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากสเปคแต่ถึงเวลาขับจริงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับการชาร์จนั้น
หัวชาร์จเป็นแบบ AC Type 2นะครับและถ้าเป็นชุด Fast Charge จะเป็นแบบ CCS Combo นะครับระยะเวลาในการชาร์จสำหรับชุดไฟบ้านใช้เวลา8ชั่วโมงสำหรับเต็มนะส่วนการใช้ชุด CCS Combo หรือ Quick Charge ชาร์จเร็วเนี่ยนะครับจาก 30% ไปจนถึง 80% จะใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นก็เรียกได้ว่าเร็วอยู่เลยทีเดียวนะครับและทั้งหมดนี่คือ Neta V รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของปตท.นั่นเองนะครับโดยเจ้า Neta V นั้นย้ำกันอีกทีราคาจะต่ำกว่า 700,000 บาทอย่างแน่นอนภายใต้การประเมินของผมนะและเขาพร้อมส่งมอบภายในไตรมาส2ภายในไตรมาส2เราจะเห็นครับแล้วที่สำคัญคือพวงมาลัยขวาส่วนอีก1รุ่นที่จะตามมาก็คือคันที่อยู่ข้างๆผมทางฝั่งซ้ายมือนี่นะครับตัวนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่รอพวงมาลัยขวาพร้อมเมื่อไหร่ได้เจอกับเขาแน่นอนครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเนต้า2รุ่นที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็มาชมคันจริงกันได้ที่งานบางกอก International Motor Show นะครับส่วนโชว์รูมอีกไม่นานเขาจะขึ้นพร้อมภายใน3เดือนข้างหน้านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับรถไฟฟ้าที่คุณตามหา 5-6 แสนอยู่นี่แล้วและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนั่นคือกุญแจของเจ้า Neta V ทาดามเฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่อาวุธของนาจานะนี่คือกุญแจแท้ๆเลยไม่ใช่ธรรมดายังไงนี่ครับโอ้หมุนได้แล้วหมุนแบบเนี่ยให้ดูนะหมุนชนิดที่ถ้าเข้าท่าแล้วเนี่ยมันไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมมากลูกเล่นนี่ให้ลูกเล่นได้เลย